แล้วขับออกจากเทเลกระโปะเลี้ยวขวาเข้ามาทางที่จะไปเมาส์จอห์นออบเซอร์เวชเลยตรงทางแยกไปอีกที่ยอดโนโนแล้วมีเลยโผล่มาตรงนั้นแหละคือเมาส์จอห์นออบเซอร์เวทอรี่แต่เราเดินทางเลยมาเพื่อที่จะไปเลคเขาบอกว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ดูใบไม้เปลี่ยนสีได้งามแต่มันตอนเราไปนี่มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าลองไปดูนะคะระหว่างทางนะคะดูความงามนะคะอันนี้ย้อนแสงเล็กน้อยไม่เล็กน้อยอะจังๆเลยอะเลี้ยวขวามามีป้ายบอกว่าไปกู๊ดลี่พาร์คอะไรเนี่ยนะคะก็ขับมาพอดีช่วงนี้กล้องรถมีปัญหามีฟ้าขึ้นค่ะโอ้คอร์ชั่นลิเวอร์สต็อกอะเฮดว่าอะไรปศุสัตว์เหรอสีแดงๆเนี่ยเต็มตรงนี้หมดเลยเนี่ยดงเนี้ยไม่รู้ลูกอะไรมาแล้วก็เลี้ยวขวาลึกเข้ามาเพื่อเราจะไปอเล็กซานดรีน่าเลกอะค่ะก็เจอจุดนี้สวยงามอะไรเช่นนี้เป็นสีเหลืองๆแล้วนะคะแต่มันยังเป็นไม่เยอะอย่าบอกนะไอเห็นเป็นฟองๆข้างล่างก็เป็นน้ำแข็งน่ะรถมารถมาสังเกตที่ผิวน้ำแปลกดูเนาะไอตรงที่ฝาเข้มๆอ่ะมันก็เป็นแบบเข้มๆเข้มๆแล้วเป็นมีเหมือนกับเป็นรอยคลื่นขยองขยองขยองแต่พอที่ไม่มีสีเป็นสีฟ้าก็เหมือนกับพื้นเรียบไม่มีคลื่นดูดีมันจะกระยุบ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 เพราะอะไรอ่ะหรือเพราะเมฆบังหรอไม่รู้เหมือนกันนะไปต่อระหว่างฟ้าเข้มกับฟ้ามันก็เป็นรอยเพิ่มกับน้ำเหมือนกันแหละมุมที่เขาโฆษณาว่าใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองฉากหลังเป็นภูเขามีหิมะแล้วฉากหน้าเป็นทะเลสาบมุมนี้เองเล็กอเล็กซานเดรียนี่เขาบอกให้มาดูนี่เป็ดขนมันตั้งๆแปลกดีเนาะเห็นเป็ดไหมอุ๊ยเมื่อกี้เจอพอดีเลยปลาขึ้นมาครับอุ๊ยตามันก็แปลกๆด้วยนะตามันเป็นแบบขีดเขียนตาด้วยนะน้ำใสขนาดเลยอ่ะน้ำใสมากไม้สีเหลืองสวยงามมากเลยมีนกบินผ่านด้วย
ภาพสะท้อนในน้ำที่เล็กอเล็กซานเดรียอีกมุมหนึ่งนะคะ